ทำเอาแฟนคลับผู้โชคดีทั้ง100คนนะคะลืมไม่ลงเลยกับความน่ารักของทั้ง7หนุ่ม B2B นะคะบอยแบนด์จากเกาหลีที่ขอใกล้ชิดกับแฟนๆในงานแจกลายเซ็นก่อนนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยอย่างเต็มรูปแบบค่ะขนเพลงดังทั้งอัลบั้มเก่าและใหม่นะคะอาทิ Insane และIrresistible Lips นะคะแถมยังโชว์วิธีคลายร้อนทำเอาเมโลดี้ไทยกรี๊ดกันไม่หยุดเลยค่ะแนะนำตัวกันก่อนเลยครับผมแต่บอนเจ้าขับจะฉากที่ช่วยเกี่ยวกับตัวเดมิด้าก็ยังเกี่ยวกับคอนโทรลก็ยังเกี่ยวกับคอนโทรลผมนะคก่อนจะปิดท้ายแฟนมีตติ้งนะครับเขายังมีเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการร้องเพลงหยุดก็เล่นเอาแฟนคลับเนี่ยถึงกับเพ้อในความน่ารักของทั้ง7หนุ่มทีเดียวแต่เสียดายครับทางทีมงานไม่อนุญาตให้เก็บภาพหลังจากนี้นะครับ B2B จะเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อจัดแฟนมีตติ้งแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับ